ปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจซึ่งจะพบมักพบได้ในกลุ่มบุคคลผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวอย่างลำพังปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือการขาดรายได้หรือขาดเครือข่ายหรือแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งปัญหาปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้นไม่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติรวมทั้งบางรายก็ไม่มีค่ารักษาพยาบาลบางรายไม่มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยในการเดินทางเพื่อจะมาพบแพทย์ตามนัดอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุขาดการมาพบแพทย์ตามนัดและไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขเรามีแนวทางแก้ไขสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ควรปฏิบัติดังนี้ครับภาครัฐควรมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจนและก็ควรส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการอย่างครอบคลุมโดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งซึ่งจะต้องมีการจัดระบบที่มีประสิทธิภาพในการให้การอุดหนุนเกื้อกูลและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยครับตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพและเครือข่ายบริการสุขภาพควรร่วมมือกันที่จะจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยอาจจะจัดเยี่ยมบ้านหรือมีการจัดบุคลากรในชุมชนให้การเข้าไปติดตามสอดส่องและก็ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและเป็นกัลยาณมิตรด้วยครับสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนั้นก็ควรที่จะมีการพัฒนารูปแบบของการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและครอบคลุมในด้านการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านโดยเฉพาะสุขภาพจิตนะครับแล้วก็มีการประสานเรื่องของแหล่งประโยชน์ต่างๆที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นได้รับทราบแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงแหล่งประโยชน์เหล่านั้นเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับบริการอย่างถูกต้องและอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องด้วยครับนอกจากนี้แล้วการให้ข้อมูลกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการป้องกันการเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทั้งหลายที่อยู่ในสังคมจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทางทีวีสื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงหรือมีเศรษฐฐานะที่ดีก็มักจะถูกล่อลวงโดยการโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาเกินจริงจากสินค้าและบริการด้านสุขภาพเพื่อที่จะให้ไปซื้อบริการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมาใช้เพื่อที่คิดว่าถ้าใช้แล้วสุขภาพจะดีขึ้นครับ